รเศรษฐาดาคว้าเหรียญทองสปรินต์ยึดเบอร์หนึ่งของโลกกีฬาวันที่30สิงหาคม2567 18:19 น.นรเศรษฐาดาโชว์ฟอร์มสุดยอดคว้าเหรียญทองสปรินต์ผงาดขึ้นอันดับหนึ่งโลกแซงคู่ปรับเก่าออสซี่เสมึกที่แทร็กเอเชียคัพสำเร็จด้วยดีการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2024ระหว่างวันที่26ถึง30สิงหาคมที่เวลโลดโรมสนามกีฬาแห่งที่2โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งได้ลงทะเบียนกับสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI ในระดับคลาส1มีการเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกสำหรับการแข่งขันเมื่อวันที่30สิงหาคมเป็นการแข่งขันวันสุดท้ายมีชิงชัยทั้งหมด7เหรียญทองซึ่งมีการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live Tour of Thailand 2024และ YouTube TCA Channel มียอดผู้ชมรวมกันกว่า 16,000 วิวโดยมีผู้ชมจากประเทศเกาหลีใต้คาซัคสถานฮ่องกงมาเลเซียไต้หวันสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และชาติอื่นๆที่เข้าร่วมการแข่งขันร่วมแชร์และร่วมรับชมด้วยเสมึกพลเอกเดชาเหมกระสีประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียน ACF และนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าภาพรวมของการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2024ทีมไทยกวาดมาได้6เหรียญทองได้ครองถ้วยอาเซียนคัพ2024ถือว่าประสบความสำเร็จที่สำคัญเราได้นักกีฬาระดับเยาวชนฝีมือดีที่จะก้าวขึ้นไปรุ่นประชาชนเพื่อไปแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในปีหน้าและกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นในแต่ละปีสมาคมจัดการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยปีละ5สนามทำให้เราได้นักกีฬาฝีมือดีหน้าใหม่ขึ้นมาประดับวงการหากเราไม่จัดแข่งขันเราก็ไม่มีตัวเลือกหรือได้นักกีฬาเพิ่มขึ้นเลยสำหรับรุ่นประชาชนหญิงเรายังขาดนักกีฬาระยะสั้นส่วนระยะกลางกับระยะไกลยังพอมีนักกีฬาอยู่บ้างดังนั้นเราต้องรีบสร้างนักกีฬาขึ้นมาเพื่ออุดรอยรั่วพลเอกเดชากล่าวว่าส่วนรุ่นเยาวชนชายที่นำโดยนายนรเศรษฐาดาบุญมาก็ทำผลงานได้น่าพอใจมากโดยเฉพาะรายการทีมสปรินต์ซึ่งเวลาได้วันที่1กุมภาพันธ์568นาทีสามารถทำลายสถิติประเทศไทยที่ทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครทำไว้14080นาทีสำหรับการแข่งขันจักรยานลู่แทร็กเอเชียคัพ2024มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนมากเป็นการวัดฝีมือว่าทีมไทยของเราอยู่ในระดับไหนในปีหน้าเราก็จะจัดการแข่งขันที่จังหวัดสุพรรณบุรีต่อเนื่องอีกปีเพราะมีทีมจากนานาชาติให้ความสนใจและมีเสียงชื่นชมมากว่าจัดได้ยอดเยี่ยมทั้งการขนส่งการดูแลต้อนรับอาหารการกินโรงแรมที่พักขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุพรรณบุรีที่ให้การต้อนรับนักกีฬาจากทั้งโลกในฐานะที่เป็นเมืองกีฬาขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันจัดแข่งขันครั้งนี้จนประสบความสำเร็จลุล่วงด้วยดีด้านผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศรุ่นที่น่าสนใจมีดังนี้สปรินต์รุ่นเยาวชนชายเป็นศึกสายเลือดระหว่างนักปั่นไทยด้วยกันระหว่างเจ้าแนวนายนรเศรษฐาดาบุญมานักปั่นทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญเงินสปรินต์จักรยานประเภทลู่เยาวชนชิงแชมป์โลก2024กับแพนด้านายเพชรพนมพันเมืองนักปั่นทีมชาติไทยเช่นเดียวกันผลปรากฏว่านรเศรษฐาดาเป็นฝ่ายชนะไป 2-0 เที่ยวคว้าเหรียญทองไปครองนับเป็นเหรียญที่3ของตัวเองและเป็นเหรียญที่6ให้แก่ทัพนักปั่นไทย
ส่วนเหรียญเงินเป็นของเพชรพนมขณะที่เหรียญทองแดงได้แก่มิงยอนฮยอนนักปั่นทีมบูชอนไฮสกูลจากเกาหลีใต้จากการที่เจ้าแนวนรเศรษฐาดาคว้าแชมป์สปรินต์รายการนี้ทำให้ได้คะแนนสะสมโลกเพิ่มขึ้นอีก200คะแนนจากเดิมมีอยู่ 1,550 คะแนนก็จะเพิ่มเป็น 1,750 คะแนนส่งผลให้เจ้าแนวผงาดขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของโลกโดยแซงไรอันเตเต้จากออสเตรเลียที่มีอยู่ 1,700 คะแนนซึ่งสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI จะประกาศอันดับเป็นทางการในวันอังคารที่วันที่3กันยายนนี้สำหรับไรอันเตเต้เพิ่งเอาชนะนรเศรษฐาดาในรายการสปรินต์รอบชิงชนะเลิศจักรยานประเภทลู่เยาวชนชิงแชมป์โลก2024ที่เมืองลู่หยางประเทศจีนเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาสปรินต์รุ่นเยาวชนหญิงเหรียญทองมินจิคูทีมมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติเกาหลีใต้เหรียญเงินนางสาวณัชชาส่งเข่งนักปั่นสาวทีมชาติไทยเหรียญทองแดงไดอาน่าคอตโซปาโรวาจากคาซัคสถานออมเนียมรุ่นประชาชนชายเหรียญทองเป็นของยูโรคิงเจ้าของแชมป์เอเชีย2024ประเภทถนนจากทีม LX เกาหลีใต้ได้116คะแนนเหรียญเงินแม็กซิมโคโรซาวินทีมชาติคาซัคสถานได้96คะแนนเหรียญทองแดงไคกวงโชจากทีมชาติฮ่องกงได้90คะแนนสรุปผลงานของนักปั่นทีมชาติไทยในการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติแฟลกเอเชียคัพ2024ทำได้ทั้งหมด6เหรียญทอง5เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงเป็นอันดับหนึ่งของชาติอาเซียนทำให้ทีมชาติไทยได้ครองถ้วยอาเซียนคัพ2024ส่วนผลการแข่งขันทั้งหมดติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานสำหรับการแข่งขันรายการต่อไปที่สมาคมกีฬาจักรยานจะจัดขึ้นได้แก่การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสนามที่4ที่อำเภอภูเรือจังหวัดเลยระหว่างวันที่7ถึง8กันยายนผู้ที่สนใจเข้าแข่งขันสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยาน www.thaicycling.or.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและปิดรับสมัครในระบบออนไลน์วันที่5กันยายนเวลา12นาฬิกาหรือสมัครได้ที่สนามแข่งขันในวันที่6กันยายนเวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาโดยติดตามรายละเอียดที่ Facebook ของสมาคมไทยซิคลิ่ง Association หรือสอบถามได้ที่โทร02719-3340-2ในวันและเวลาราชการ เพื่อไทยหาเสียงช่วยบู้จะเด็ดเบอร์2ชิงส.ส.พิษณุโลกชูเป็นคนรุ่นใหม่หัวใจสู้การเมืองวันที่30สิงหาคม2567 19:32 น.เพื่อไทยหาเสียงช่วยบู้จะเด็ดเบอร์2ชิงส.ส.พิษณุโลกชูเป็นคนรุ่นใหม่หัวใจสู้พร้อมเป็นตัวเชื่อมสำคัญกับรัฐบาลพัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยวกลับมาคึกคักวันที่30สิงหาคม2567นางสาวลินทิพรวรินทร์วัชรโรจน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพร้อมด้วยนางสาวประภาพรทองปากน้ำส.ส.สุโขทัยพรรคเพื่อไทยนายธเนศเครือรัตน์ส.ส.ศรีสะเกษพรรคเพื่อไทยลงพื้นที่ช่วยนายจเดชจันทราหรือบู้ผู้สมัครส.ส.พิษณุโลกเขต1พรรคเพื่อไทยเบอร์2หาเสียงโดยจุดแรกได้เดินตลาดพิษณุโลกร่วมใจอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเพื่อพบปะกับพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาซื้อของยามเย็นซึ่งได้กระแสตอบรับเป็นอย่างดีจากนั้นได้ขึ้นรถปราศัยรอบบริเวณตลาดร่วมใจเพื่อพบปะและนำเสนอนโยบายสำคัญของพรรคเพื่อไทยให้กับพี่น้องประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาจำนวนมากนางสาวลินทิพรกล่าวว่าวันนี้พรรคเพื่อไทยส่งคนรุ่นใหม่หัวใจสู้พร้อมพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกซึ่งถือเป็นจังหวัดที่สามารถพัฒนาได้อีกหลากหลายด้าน
แต่ที่ผ่านมาต้องยอมรับว่ายังขาดตัวเชื่อมในการพัฒนากับรัฐบาลนางสาวลินทิพรกล่าวต่อว่าถ้าชาวพิษณุโลกให้โอกาสคนรุ่นใหม่ของพรรคเพื่อไทยจังหวัดพิษณุโลกก็จะกลับมาโดดเด่นมีสีสันทั้งทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเพราะตรงกับนโยบายของพรรคเพื่อไทยที่กำลังจะกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวด้วยในเร็วๆนี้จะมีเวทีปราศรัยใหญ่โดยมีบุคคลสำคัญของพรรคเพื่อไทยเดินทางมาพบปะกับพี่น้องชาวพิษณุโลกด้วยขณะที่บู้จเดชกล่าวว่าวันนี้มีการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างตนจึงมาขอโอกาสพี่น้องชาวพิษณุโลกที่จะเข้ามาเป็นตัวเชื่อมสำคัญระหว่างชาวพิษณุโลกกับรัฐบาลโดยจะช่วยส่งเสริมพัฒนาพิษณุโลกให้กลับมาคึกคักอีกครั้งตนถือเป็นคนรุ่นใหม่ที่กล้าคิดและลงมือทำรวมถึงพร้อมประสานงานกับผู้ใหญ่ในรัฐบาลที่พร้อมจะช่วยผลักดันจังหวัดพิษณุโลกอย่างเต็มที่ลุ้นอีกเหรียญบิวนำทัพไต้ฝุ่นไทยวิ่งทุบสถิติเข้าชิง 4x100 เมตรเยาวชนโลกกีฬาวันที่31สิงหาคม2567 1:30 น.บิวการแข่งขันกรีฑาเยาวชนชิงแชมป์โลก2024 World ATHLETICSU 20 Championship Lima เปรูที่กรุงลิมาประเทศเปรูเมื่อคืนวันที่30สิงหาคมไฮไลท์อยู่ที่วิ่ง 4x100 เมตรชายซึ่งมี30ทีมเข้าร่วมแข่งขันโดยแบ่งออกเป็น4ฮีทคัทเอาอันดับ1ของแต่ละฮีท4ทีมและทีมที่ทำเวลาดีที่สุดอีก4ทีมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศสำหรับทัพไต้ฝุ่นไทยนำมาโดยบิวภูริพลบุญสอนที่เพิ่งคว้าเหรียญเงินวิ่ง100เมตรมาหมาดเป็นไม้4ส่วนตำแหน่งอื่นๆประกอบด้วยเบิร์ดวีรยุทธแดนขนบไม้1เบสสราวุธนวลศรีไม้2และตาตาชุติทัศน์พฤกษ์สรนันเป็นไม้3ซึ่งทีมไทยลงแข่งขันในฮีทที่3ลู่ที่8โดยมีคู่แข่งร่วมฮีทคือสหราชอาณาจักรบัลแกเรียญี่ปุ่นเยอรมนีสาธารณรัฐเช็กชิลีและแคนาดาผลปรากฏว่าทีมไทยช่วยกันวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1ด้วยเวลา 39.56 วินาทีทำลายสถิติประเทศไทยในรุ่นเยาวชนและเป็นเวลาที่ดีที่สุดอันดับที่2จากทั้งหมด4ฮีทเป็นรองเพียงจาเมกาซึ่งอยู่ในฮีทที่4ทำเวลา 39.54 วินาทีโดยทีมนักวิ่งไทยผ่านเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศในเช้าวันที่1กันยายนเวลา 5:50 นาทีต่อไปส่วนวิ่ง 4x400 เมตรชายทีมชาติไทยประกอบด้วยไม้ที่1นนทวัฒน์พักดีจิตไม้ที่2ออโต้คุณพัทระไกรจันทร์ไม้ที่3บุ๊กนำโชคภูแพงไม้ที่4บาสธีรพัฒน์พลจรลงแข่งขันในฮีทที่2ก่อนจะจบอันดับ7ของฮีทด้วยเวลา3:18:81นาทีไม่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ